เทควันโดวางคิวส่งทัพจอมเตะไทยลุย18ทัวร์นาเมนต์ตลอดปี2566สมาคมกีฬาเทควันโดวางคิวลงตัวจัดทัพจอมเตะทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุลุยศึกนานาชาติรวม18รายการตลอดปี2566มีครบทั้ง4เกมที่กัมพูชาเอเชียนเกมที่จีนและเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ไทยรวมทั้งศึกชิงแชมป์โลกที่อาเซอร์ไบจานโดยจะประเดิมรายการแรกของปีในศึกดัตช์โอเพ่นเดือนมีนาคมที่เนเธอร์แลนด์วิกเอผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลอดปี2566สหพันธ์เทควันโดโลกและสหพันธ์เทควันโดเอเชียรวมถึงสหพันธ์กีฬาซีเกมส์และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCAได้วางโปรแกรมแข่งขันเทควันโดในรายการระดับนานาชาติเอาไว้รวมกันมากถึง31รายการแต่ในส่วนของสมาคมได้วางคิวส่งจอมเตะทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุไปแข่งขันรวม18รายการซึ่งมีครบทั้ง4เกมที่ประเทศกัมพูชาเอเชียนเกมที่ประเทศจีนและเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ประเทศไทยรวมทั้งศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาเซอร์ไบจานสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรายการแรกในปี2566จะเริ่มด้วยศึกดัตช์โอเพ่นเทควันโดแชมเปี้ยนชิพวันที่11-12มีนาคมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ส่วนรายการอื่นๆเรียงตามลำดับดังนี้เบลเยียมโอเพ่นวันที่18-19มีนาคมที่ประเทศเบลเยียมมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32วันที่12-15พฤษภาคมที่ประเทศกัมพูชาชิงแชมป์โลกเวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายนที่ประเทศอาเซอร์ไบจานเวิลด์เทควันโดกรังปรีวันที่9-11มิถุนายนที่ประเทศอิตาลีจากนั้นออสเตรเลียนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพวันที่9กรกฎาคมที่ประเทศออสเตรเลียเวิลด์เทควันโดกรังปรีชาเลนจ์วันที่15-18กรกฎาคมที่ประเทศเกาหลีใต้เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้2สัปดาห์วันที่23กรกฎาคม-8สิงหาคมโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพวันที่11-14สิงหาคมซัมเมอร์เวิลด์ยูนิเวอร์ซิตี้เกมวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมที่ประเทศจีนทดสอบสนามมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024วันที่13-14สิงหาคมที่ประเทศฝรั่งเศสต่อด้วยชิงแชมป์โลกเยาวชนเวิลด์เทควันโดคาเดตแชมเปี้ยนชิพวันที่28-31สิงหาคมที่ประเทศบอสเนียและแฮร์เซโกวีนาเวิลด์เทควันโดกรังปรีวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนที่ประเทศฝรั่งเศสมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19วันที่26-30กันยายนที่ประเทศจีนเวิลด์เทควันโดกรังปรีเดือนตุลาคมที่ประเทศจีนชิงแชมป์โลกหญิงเทควันโดวูเมนโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพเดือนพฤศจิกายนยังไม่ระบุประเทศแข่งขันเวิลด์เทควันโดกรังปรีไฟนอลวันที่2-3ธันวาคมที่ประเทศอังกฤษและมหกรรมกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6เดือนพฤศจิกายนที่กรุงเทพมหานครและชลบุรีฟันหลวงพ่อหินเขียวมาบอกเลขหลวงพี่ลองซื้อถูกเต็มๆรางวัลที่1รับ12ล้านฝันหลวงพ่อหินเขียวมาบอกเลขหลวงพี่ลองซื้อถูกเต็มๆรางวัลที่1รับ12ล้านก่อนมากราบขอบพระคุณเจ้าคณะตำบลรองเจ้าอาวาสร่วมยินดีเมื่อวันที่31ทงค .65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจวัดโพทองตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพ
พระสงฆ์รูปหนึ่งถือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่30ธันวาคม65หมายเลข157196จำนวน2ใบพร้อมกับพระสงฆ์อีก3รูปที่มาถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีพร้อมระบุข้อความว่าหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างพระลูกวัดทุตังคารามมาช่วยงานเตรียมสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพทองและฝันว่าหลวงพ่อหินเขียวมาเข้าฝันบอกเลข196และหลวงพ่อสุนทรก็ซื้อกับพ่อค้าชื่อยมเบิร์ตที่มาขายลอตเตอรี่ในวัดโพทองเลยถูกรางวัลที่1ได้2ใบ12ล้านหลวงพ่อสุนทรเลยมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อหินเขียวโดยมีพระครูเกษมพัชรสารเจ้าคณะตำบลศรีเทพเจ้าอาวาสวัดทุตังคารามและมีพระอาจารย์ดำเจ้าอาวาสวัดโพทองและพระอาจารย์วิรพงษ์รองเจ้าอาวาสวัดโพทองร่วมแสดงความยินดีขออนุโมทนาในบุญบารมีหลวงพ่อหินเขียวขอได้ไหว้รับ สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมปีใหม่66คนที่รักใคร่ในธรรมจึงเป็นผู้ร่มเย็นสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมปีใหม่66คนที่รักใคร่ในธรรมจึงเป็นผู้ร่มเย็นนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดให้รักตัวเองให้น้อยลงรักความชอบธรรมให้มากขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าเนื่องในอภิลักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมความว่าบัดนี้บรรลุอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566เมื่อถึงวาระเถลิงโศกเราทั้งหลายคงได้เห็นการแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งบัตรอวยพรการขอขมาลาโทษการกล่าวถ้อยคำอวยชัยให้พรแก่กันการมอบของขวัญเป็นต้นล้วนเป็นกิริยาวาจาอันดีงามสมควรแก่การอนุโมทนายินดีเพราะเป็นวิธีปฏิบัติซึ่งส่องสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ผู้เจริญในอันที่จะพดุงสันติสุขให้ดำรงอยู่ได้ในวงสังคมที่ตนอยู่ซึ่งย่อมเป็นปัจจัยเสริมสร้างสันติสุขในระดับประเทศชาติและในระดับโลกโดยอาศัยอนุภาพแห่งเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนตามธรรมดาของสังคมซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อตามทิฏฐิมานะของแต่ละปัจเจกบุคคลอาจเกิดความโกลาหลมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจนถึงขั้นเบียดเบียนประทุษร้ายกันเป็นปกติซึ่งล้วนเป็นสภาวะที่ไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาแต่ก็น่าแปลกที่คนเราแม้รู้ทั้งรู้ว่าการคิดการพูดและการกระทำดีจักนำมาซึ่งผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นกลับยังไม่สมัครใจเร่งขวนขวายในอันที่จะกระทำความดีให้งดงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นโดยอาจเริ่มต้นด้วยการรักตัวตนของตนเองให้น้อยลงรักความชอบธรรมให้มากขึ้นยิ่งถ้าพิเคราะห์ดูก็จะเห็นได้ชัดว่าการปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีงามตามหลักศาสนาและตามหลักกฎหมายทางราชอาณาจักรนั้นย่อมเป็นเหตุที่ให้คนดีรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจโดยประการต่างๆเหตุฉะนี้คนที่รักใคร่ในธรรมจึงมักเป็นผู้ร่มเย็นเองและนำความเจริญมาสู่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญเป็นปัจจัยนำพาสันติสุขมาสู่ประเทศชาติและประชาชนดลความโสมนัสพระราชหฤทัยให้บังเกิดมีในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจักได้ทรงเพียรเพ็ญด้วยพระบารมีทวีคูณพระราชธรรมจริยาคุ้มครองอาณาราษฎรตลอดกาล
และขอปวงประชาชาติไทยจงพินโยสโมสรด้วยความสมัครสมานสามัคคีประสบความสวัสดีเกษมสารตลอดพุทธศักราช2566นี้โดยทั่วหน้ากันเทอญ